ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เขาประกวดมาคุณคนหลายคนต้องได้ดูผลงานเขาแน่นอนจากการประกวดเพราะว่า18สมัยไม่ธรรมดานะคืออยู่ยาวๆตอนนั้นกี่เดือนน่ะไม่แน่ใจว่าออนในทีวีอะค่ะกี่เดือนแต่ว่าที่หนูถ่ายจริงๆอะใช้เวลาทั้งหมด3วันค่ะเทปแรกกับเทปที่2อะค่ะก็คือถ่าย7เพลงติดกันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นร้องทั้งหมดกี่เพลงคะวันแรกกับวันที่2วันละ7เพลงค่ะแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยน่าจะเหลือ3เพลงหรือ4เพลงประมาณเนี้ยค่ะความจำต้องแบบสุดๆเลยนะเออคุณจำเนื้อได้เหรอจำไม่ได้พี่นี่ถามนี้ก่อนที่เล้งจะมาประกวดอ่ะเล้งทำอะไรมาก่อนก็ร้องเพลงตามร้านอาหารทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเราก็จะใช้ช่วง7เพลงแรกอ่ะเราใช้เพลงเราคุ้นได้แหละค่ะเพลงที่เราร้องอยู่ทุกวันร้องทำงานอันนี้พอได้แต่มัน18เพลงนะมีวันไหนที่เราแบบอ้องไหมแบบโอ้ยเพลงนี้มันมีอยู่เพลงนึงตอนที่จะแข่งจำได้เลยเพลงน้ำตาจระเข้ตอนแข่ง18สมัยนี่แหละแล้วจำไม่ได้ว่าอยู่สมัยที่เท่าไหร่จดเนื้อใส่มือเพราะว่าไม่แน่ใจหนูไม่เคยร้องประกวดหรือไม่เคยเอาไปร้องโชว์อะไรยังไงที่ไหนมันร้องไงนะน้ำตาจระเข้จระเข้มันหลั่งน้ำตาเวลากินเหยื่อใช่ค่ะมันร้องยากแต่คือเนื้อเยอะมากเพลงนี้เนื้อเยอะมากจริงๆแล้วก็เล่นจดเหรอใช่จดใส่ไหนตอนนั้นจดใส่มือแล้วเราดูยังไงอ่ะเขามองไม่ออกกับกรรมการอ่ะเราแค่คิดว่าถ้าเราจดไปเราน่าจะมั่นใจมากขึ้นว่าอะไรเนื้อขึ้นตรงไหนดนตรีอะไรยังไงแล้วก็เผื่อแบบแวบๆเราลืมแล้วอาจจะอย่างนี้ก็ได้อจอระเข้ไม่แล้วมีนะพอแบบมันหลั่งน้ำตาเวลาอะไรวะเวลากินเหยื่อมันต้องจับไม้ไวจินตนาการถึงจระเข้ใช่แต่วันนั้นจดเพลงไปแล้วอ่านไม่ได้เพราะว่าเป็นคนถือไมค์มือซ้ายค่ะแต่จดเข้ามือซ้ายแล้วยังไงอ่ะจออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจดไปทำไมกำแล้วเหงื่อมันจะออกอยู่แล้วไงแล้วก็ไมค์อ่ะพวกถ้ามันมีอะไรอยู่ตรงแถวเนี้ยมันก็ต้องล้างเนื้อออกแล้วทำไงอ่ะก็ร้องนี้เลยจอละเคมันหลังเหยื่อมีแต่งเนื้อใหม่ไหมมีขึ้นแต่งเนื้อใหม่ไหมที่เราไม่ค่ะจำได้ค่ะจำได้โชคดีว่าพอจำได้ใช่ค่ะโชคดีที่แมตช์นั้นอะจำได้เขาถึงบอกว่าเนี่ยคือแชมป์18สมัยเขาไม่ได้ได้มาง่ายๆจนวันนี้เขามาอยู่ในฐานะของนักร้องแกรมมี่โกค่ะน้องฟ้าอันนี้เนี่ยเราเริ่มมีแฟนคลับหรือ FC มากรี๊ดหน้าเวทีมาตามเรายังมีมาตามบ้างค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับคนอื่นๆเขาแต่ก็พอมีเล็กๆน้อยๆพอน่ารักค่ะเขามารักเรามาคอยซัพพอร์ตเราเนี่ยเรารู้สึกไงรู้สึกเกรงใจเขาค่ะบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำให้เราหรือว่าเขาตั้งใจที่จะมอบให้เราแล้วเราไม่เคยรู้สึกว่าเราจะได้สิ่งเนี้ยจากคนที่เขาติดตามเรามาก่อนเราก็รู้สึกจริงๆก็ยินดีค่ะแล้วเขาจะให้เรายังไงแบบสมมติเขาอยากจะแบบเจอเล้งอยากฟังเล้งร้องเพลงอย่างเงี้ยเล้งทำที่ไหนอ่ะแบบคือทุกคนเขาจะแบบร่ำร้องทำไมไม่ไลฟ์สักทีอะไรเงี้ยค่ะหนูจะเป็นคนที่แบบนานทีปีชาติปีหนึ่งสองปีถึงจะไลฟ์ทีนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาเลยบอกว่ามาไลฟ์หน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดไอเดียกับน้องที่สนิทกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันเล่นๆดีกว่าก็ไลฟ์คู่กับน้องแล้วเขาก็บอกว่าอยากโอนเงินให้จังเลยอะไรเงี้ยเปรียบเสมือนพวงมาลัยเหมือนชีพเหมือนแบบเอ้ยเราก็อยากให้เป็นสินน้ำใจอ่ะเขาไม่ได้เจอเขาอยากจะคล้องค่ะแต่มันคล้องไม่ได้ก็เลยแปะเบอร์บัญชีไว้ให้เขาค่ะอ๋อ